ที่ว่ายกทัพ2พรีเซนเตอร์นิงอันเจนนี่ยูจินอ๋องดาดาจัดงานฉลองครบรอบ10ปีนายสถาพรปานศักดิ์และนายอนัทประทีปสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวทริชั่นไซเอนซ์และบอลาทอรี่ประเทศไทยจำกัดเจ้าของแบรนด์โปทิวาจัดงานโปทิวา 10th anniversary เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10ปีแบรนด์โปทิวาพร้อมตอกย้ำความสำเร็จผลิตภัณฑ์โปทิวาแบ็กซีดที่มียอดขายทะยานสู่5ล้านกระปุกสุดยิ่งใหญ่โดยมี2พรีเซนเตอร์หนิงปณิตาและอั่นภูวนาถรวมกิจกรรมความสนุกมอบของขวัญและโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับลูกค้าแบรนด์โปทิวาแบบจัดเต็มรวมด้วยดีเจอ๋องเขมรัตน์ประธานดีเจดาด้าวรินดาที่ยกทัพมาสร้างสีสันค่ะกิจกรรมที่บริษัทนะครับจัดขึ้นเพื่อขอแสดงความขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับบริษัทตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนครบรอบ10ปีนะครับก็อยากจะขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับคนไทยทั้งหมดที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนโปรติวานะครับโปรติวาตั้งใจนะครับในการที่จะผลิตตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะครับทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดมาและก็ตั้งใจว่าจะทำให้ได้ตลอดไปครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับคนไทยทุกๆคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนโปรติวานะครับในตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับคือเราต่อสู้นะครับมาอย่างยาวนานในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพยายามจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีนะครับออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามจะทำงานวิจัยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเลือกโปรติวาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็เรียกว่าหนิงเป็นคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับโปรติวามาจริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกค้าโปรติวาก่อนนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เห็นการพัฒนาแล้วก็การเจริญเติบโตมาตลอดแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับที่โปรติวานะคะเพราะจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของโปรติวาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแบล็กซีดเองที่หนิงเป็นพรีเซนเตอร์หลักอยู่นะคะหรือว่าตัวอื่นก็ได้มีโอกาสรองรับประทานแล้วก็คือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพเราก็คงต้องยกให้โปรติวาเนาะเป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพซึ่งสำหรับตัวผมเองผมก็จริงๆก็พิถีพิถันในการเลือกนะครับแล้วก็ที่เขาเลือกเราแล้วเราเลือกเขาแล้วเราเริ่มต้นด้วยการที่เราเป็นผู้ใช้จริงมาก่อนคู่เลยก็คือเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นแบรนด์ที่ลงทุนในเรื่องของงานวิจัยจริงๆซึ่งงานวิจัยก็เป็นงานวิจัยที่เขาทำจริงๆกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันไม่ได้งานวิจัยที่แบบไหนอะไรยังไงซื้อมาเหรออะไรแบบนี้อันนี้พูดตรงมากเลยนะฮะในยุคปัจจุบันมันสามารถทำแบบนั้นได้แต่พอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่ามันมั่นใจแล้วก็เขาอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในศาสตร์ของความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ธรรมชาติดูแลตัวเราเองแล้วก็มันพิสูจน์ได้ด้วยยอดขายซึ่งทะลุไปกว่า3ล้านกับกระปุกแล้วซึ่งผมว่า3ล้านกระปุกมันไม่ได้เกิดจากการซื้อของคน3ล้านคนแต่มันเกิดจากการซื้อของคนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมาซื้ออยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งผมว่าการที่คนกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องเนี่ยมันคือการบอกถึงความแตกต่างได้ว่าเขารู้สึกว่ามันแก้ปัญหาชีวิตให้กับเขาได้ครับสำหรับปีที่11ก็เราก็ในการที่เราจะทำเรื่องของการตลาดนะฮะก็เราจะบุกในเรื่องของออฟไลน์มากขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของเราทุกท่านเลยนะครับก็ปกติที่เคยสั่งออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีใน 7-Eleven แล้วทุกสาขาเลยนะครับสามารถเดินไปซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็ร้านขายยาที่เป็นเชนนะครับชั้นนำทุกแบรนด์เลยนะครับทุกเชนเลยนะครับแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะครับทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเราก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น TikTok เนาะ Lazada Shopee นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งหมดเลยครับก็สั่งซื้อจากออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เดินไปซื้อหน้าร้านได้หมดเลยครับผม